ผู้ชมคะนับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการบุกค้นสำนักงานแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์เกิดขึ้นท่ามกลางคำถามบอกว่าจะทำให้สลาก80บาทได้จริงหรือไม่ตอนนี้มีความน่าสนใจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทางหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามสลากเกินราคาตกเป็นเป้าด้วยเหมือนกันกับข้อครหาเรื่องคลิปเสียงยืมเงิน15ล้านบาทค่ะตอนนี้มังกรฟ้าดูจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ถูกดำเนินคดีไปมากที่สุดนะคะล่าสุดในวันนี้ศาลมีนัดไต่สวนคำร้องของรัฐที่ต้องการจะปิดเว็บไซต์และก็เป็นจังหวะที่สำนักงานสลากลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นผู้จำหน่ายทางออนไลน์รายใหญ่จากสลากที่ยึดมาจากผู้ค้า2แพลตฟอร์มกว่า6ล้านใบค่ะวันนี้ศาลอาญามีนัดไต่สวนคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่หรือลบเว็บไซต์มังกรฟ้าและเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันรวม5เว็บไซต์ค่ะเลื่อนนัดมาจากเมื่อวานนี้ตามที่ทนายความของบริษัทมังกรฟ้าแจ้งขอเลื่อนจากการติดภารกิจทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านไปแล้วเมื่อวานค่ะทำให้วันนี้จะเป็นนัดไต่สวนซักค้านของฝ่ายมังกรฟ้าโดยตามกระบวนการยังเหลืออีก1นัดในวันที่12เมษายนสถานการณ์ของฝั่งมังกรฟ้าดูจะแตกต่างจากสลากพลัสนะคะที่ยังคงประกาศว่าวันนี้11นาฬิกาจะมีสลากเข้าไปในระบบการสแกนขายออนไลน์กว่า2ล้านใบและยืนยันที่จะขายในราคา80 บาทที่จะขายในแพลตฟอร์มเอกชนกำลังจะเจอคู่แข่งรายใหม่ก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะประกาศชัดเจนว่าจะเป็นผู้ค้าสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยจำนวนสลากที่มีมากที่สุดสลากล็อตนี้ยึดมาจากผู้ค้ารายย่อยและองค์กรที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไปขายให้กับมังกรฟ้าและกำลังจะมีจากการยึดมาจากกองสลากพลัสด้วยนะคะรวมแล้วกว่า6,740,000 ใบสำนักงานสลากชี้แจงว่ายึดมาจากมังกรฟ้าประมาณ2ล้านใบมีผู้ค้าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว 8,900 รายกองสลากพลัสยึดมาได้4ล้านใบคาดว่าจะมีผู้ค้าถูกตัดสิทธิ์อีกไม่ต่ำกว่า10,000 คนสลาก2ส่วนนี้จะถูกนำมารวมกับโควต้าที่เปิดลงทะเบียนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคาดว่าจะขายแบบหน้าร้านออนไลน์โดยผู้ค้าที่สมัครใจไปอยู่บนแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากและบนแอปเป๋าตังจะขาย80บาทต่อใบไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็จะเริ่มทดลองขายเป็นการภายในในแอปเป๋าตังก่อนในช่วงสงกรานต์นี้นะคะสลาก80บาทจะเกิดขึ้นได้จริงแต่หัวหน้าชุดเฉพาะกิจแก้ไขสลากเกินราคาคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังถูกตรวจสอบจากหลายฝ่ายค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมาธิการปปช.รับเรื่องจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.ที่จะตรวจสอบนายเสกสกลจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับคุณจุรีพรสินธุไพรเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเงิน15ล้านบาทถูกนำไปใช้ในการเลือกตั้งซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะไปตรวจสอบว่ามีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2562ใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่รายงานการใช้เงินเป็นเท็จหรือไม่และมีความผิดเรื่องการเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหรือไม่และเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังมีนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะที่ไปยื่นต่อปปช.และกกต.ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการคุณสมชัยบอกว่าถ้ากกต.ยังไม่แถลงอย่างชัดเจนในช่วงหลังสงกรานต์ก็จะไปยื่นเรื่องที่กกต.ให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะและแรงกดดันในเรื่องนี้ยังส่งตรงไปที่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนลงนามแต่งตั้งนายเสกสกลให้เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคานายกยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะก็ว่าไปก็ว่าไปแล้วเป็นเรื่องของกรรมาธิการดำเนินการก็ว่าไปผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเข้าใจไหมเรื่องกรรมาธิการผมยุ่งด้วยไม่ได้อะนะผมไม่ได้ขัดข้องกับใครทั้งสิ้นจะตรวจสอบแล้วก็ว่าไปราคาขายปลีกสลากพอไปดูที่จังหวัดเลยซึ่งมีตลาดนัดวังสะพุงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่รัฐบาลให้การรับรองแล้วก็เป็นจุดกระจายสลากไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานด้วยนะคะปรากฏว่าราคาลดลงมากถึง10 บาทต่อใบค่ะเป็นราคาที่ไม่ค่อยจะลดลงแบบนี้ให้เห็นนะคะ
รวมชุดก็ยังคงมีอยู่ราคาก็ถูกลงด้วยนะคะแต่ว่าราคาถูกเนี่ยไม่ได้รับประกันว่าจะขายได้นะคะเพราะว่าขายสลากไม่หมดกันมา2งวดแล้วด้วยอาจจะเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาของผู้ค้ารายย่อยจากการที่ยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าขายสลากได้ไม่หมดอะค่ะที่แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนเอื้ออารีเขตเทศบาลเมืองเลยบรรยากาศไม่คึกคักนะคะมีคนมาเลือกซื้อกันบางตาแม่ค้าบอกว่างวดนี้เนี่ยราคาลอตเตอรี่ซื้อมาใบละ81บาทถูกกว่างวดที่ผ่านมาใบละ10บาทเลยแต่ปรากฏว่าก็ขายไม่ได้คนมาซื้อน้อยค่ะบรรยากาศซื้อขายตลาดนัดลอตเตอรี่วังสะพุงก็มีคนไปเลือกซื้อลดลงเหมือนกันผู้ค้าบอกว่าจากที่เคยซื้อลอตเตอรี่มาขายได้งวดละประมาณ 5,000 ใบเนี่ยตอนนี้ขายไม่หมด2งวดที่ผ่านมาก็เลยรับมาขายแค่ประมาณ 2,000 ใบเพราะว่าลูกค้าก็มาซื้อน้อยลงถึงแม้ว่าราคาของสลากจะถูกลงก็ตามค่ะตอนนี้ราคาสลากแบบชุดอยู่ที่ชุด2ใบก็จะอยู่ที่200บาทชุด3ใบเนี่ยก็300บาทชุด5ใบจะขายอยู่700ค่ะเช่นเดียวกับแผงค้าบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามปรากฏว่าลูกค้ามาเลือกซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16เมษายนลดลงนะคะราคาขายตอนนี้ใบละ80บาทแต่จำกัดจำนวนซื้อไม่เกิน10ใบต่อ1คนป้องกันไม่ให้ผู้ค้าเร่เนี่ยเขามาซื้อแล้วเอาไปขายต่อผู้ค้าบอกว่าที่ขายได้ใบละ80บาทก็เพราะว่าได้รับจัดสรรโควต้า10ชุดแต่ก็ยอมรับค่ะราคาขาย80บาทก็ยังไม่มีคนซื้อต้องรอดูอีกทีว่าใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยจะมีคนมาเลือกซื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะ